โลหิตตัสสะสูตรว่าด้วยโลหิตัสสะเทพบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของนายอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลโลหิตัสสะเทพบุตรเมื่อราตรีผ่านไปมีวันนอันงามยิ่งยังพระเชตวันให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควร ได้กล่าวกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถหรือหนอนที่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่ยุบัติด,ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยตอบว่าดูก่อนเทพประบุตรเราไม่กล่าวถึงที่สุดแห่งโลก ที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโลหิตสสะเทพบุตรกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ุจริญน,น่าอัศจ,จริง,รงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคเจ้าตัเดเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักเทพบุตรเราไม่กล่าวถึงที่สุดแห่งโลก ที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้เพิงเห็นพึงถึงได้โดยการไปข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระอ,องค์เป็นฤาษีชื่อว่าโลหิตัศะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านมีฤทธิ์เหอะได้ด้วยความเร็วของข้าพระเจ้านั้นเปรียบได้ดังนายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญฝึกซ้อมมาดีเพึ่อยิงลูกธนูเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้ด้วยไม่ยากนะฉะนั้นการย่างเท้าแต่ละก้าของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้อย่างได้ระยะทางระหว่างทะเลตะวันออกถึงทะเลตะวันตกฉะนั้นความบาดนาอย่างนี้ว่าเราจักถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดแก่ข้าพระเจ้าดังนั้น ผู้เปรียบด้วยวันผู้เปรียบด้วยความเร็วและย่างก้าวอย่างนี้ข้าแต่พระองค์พูดจเจริญข้าพระองค์นั้นแหลได้เว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุร้อยปีดำรงชีพอยู่ได้ตั้งร้อยปีดำเนินไปได้ตั้งร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกที่ตาย ก็ตายเสียระหว่างทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,น่าอาศจรย์จ,จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวถึงที่สุดแห่งโลกนี้ที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จะติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเทพบุตรเราไม่กล่าว ที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทําที่สุดแห่งทุกได้อันหนึ่งเราบัญญัติโลกการเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก อยู่ในร่างกายนี้ประมาณวันหนึ่งมีสัญญาปิดใจคลองไม่ว่าที่ไม่ว่าที่ไม่ว่าในเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกย่อมไม่ย่อมไม่มีการเปลื้องตนออกจากทุกโดยเหตุฉะนั้นแลผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับ รู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าสรุปเรื่องโลหิตสสตรนี้เทพบุตรชื่อว่าโลหิตสสาได้มากล่าวถามปัญหาพระพุทธองค์นะักวัดเชตวันว่าจะมีบ้างไหมหนอที่บุคคลที่จะออกจากโลกนี้ด้วยคือไม่เกิดออกจากโลกของการเกิดการแก่การเจ็บการตายด้วยการไปด้วยยาน ไปโดยยาคือไปเหาะไปไปจะเหาะห,ห,ห,หรือนั่งยานอากาศไปนล้วแต่พุทธองค์ก็ตอบว่าไม่มีใครที่จะออกจากโลกออกเจ้าตัดสงสารพ้นจากการเวยนว่ายตายเกิดการกุบัติการแก่การเจ็บการป่วยด้วยการนั่งยานออกาาอจากพตัดสงสารนี้ได้ทำให้โลหิตัสเทบุตรก็กล่าวถึงอดีตของเราเองซึ่เคยเป็นศรษถีซึ่เคยเป็นฤาษีเหาะไปได้แนวอากาศเฉียงวัยก้าวเท้าจาก หนึ่งจากเทตะวันออกไปถึงเทตะวันตกรวดเร็วดุดธนูที่พุ่งออกาจากคันแแรงนั่นเองมีความปรารถนาว่าอยากจะออกมาจากโลกออกจากการเวียแต่เกิดออกจากจัก,กรวาลคือการเบีนยงเบนแต่เกิดน่การเกิดการแก่การเจ็บการตายด้วยเองคือความปรารถนาของฤาษีสมัยก่อนนะทำไมต้องมาเกิดต้องมาเกิดแล้วต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายท่านนั่นเองคือวิธีของฤาษีคงอยากจะออกจากการเวีนยงเบนแต่เกิด,ดัเองแต่ ฤสีก็คิดได้ก็คืออยากจะเหาะไปออกจากโลกออกจากภพภูมินี่เองหละแต่ตายเสียก่อนระหว่างทางอายุร้อยปีก็ตายเสียบางทางก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าเล้กวก็พระพุทธเจ้าก็ตอบตรงกับตัวเองอดีตของตัวเองนั่นเองแล้วกล่าวสรรเสริญคําตอบของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องโลกนี้เร,เรื่องการเกิดของโลกและความดับสิ้นไปของโลกในข้อปฏิบัติของโลกคือการเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยนิโรธมรรคนั่นเอง ว่าอยากรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลให้มามาศึกษาในร่างกายของเรานี้ก็ร่างกายคือวายาวาวากว้างศอกยาววานาคืบตัวเองจะได้รู้มีข้อถ้าเรียนรู้เรื่องร่างกายจะร,รู้เรื่องโลกเรื่องรู้การข้อปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์วัฏัสงสารคือพระพุทธเจ้าไม่อยากให้ศึกษาไกลศึกษาร่างกายจนบรรลุถึงรอรหัตผลพ้นจากกิเลสถึงจะพ้นจากโลกพ้นจากวัฏัสงสารไม่ต้องมาบินบใบยตเกิด นี่คือสรุปเรื่องโหติโลหิตศาสตเทพบุตรว่ามนุษย์ไม่สามารถจะออกจากวัตตาสงสารด้วยการไปด้วยยานหรือเหาะไปนั่นเองครับผม